วันนี้เรามีเมนูแหนมป๊อปมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนื้อสันคอหมูหั่นเต๋าลงในภาชนะตามด้วยผงทำแหนมตราโลโบเกลือโซเดียมไนไตรด์จากซองผงทำแหนมและกระเทียมสับคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักไว้ในตู้เย็น2คืนเตรียมไว้ค่ะเทแป้งชุบทอดตราโลโบลงในภาชนะนำแหนมป๊อปที่หมักไว้ลงคลุกเคล้าให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนแหนมสุกเหลืองแล้วตักขึ้นจัดแหนมป๊อปลงในภาชนะรับประทานคู่กับผักชีแตงร้านพริกขี้หนูเขียวแดงขิงหั่นเต๋าถั่วลิสงทอดผักกาดหอมและข้าวเหนียวนึ่งเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูแหนมป๊อปเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะ